สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผลิตในวันนี้พามาที่ร้านเนื้อจุดใต้กำแพงแสนแห่งนี้ครับอีกครั้งกับร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาและบรรยากาศอันร่มรื่นเพราะคุณอรชรเจ้าของร้านเป็นคนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับส่วนภายในร้านลูกค้าจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟอาราบิก้าจากปางขอนที่คั่วบดเองรสชาติไม่เหมือนใครนอกจากนั้นยังมีอาหารรสเลิศอีกมากมายและที่ร้านเหนือจุดใต้ใช้ผักสดปลอดสารพิษปลูกเองด้วยครับทั้งเมนูคาวหวานอาหารกาแฟและเบเกอรี่จะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณเรียนและพิพันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับวันนี้ริดอยู่กับเชฟแตนคุณปราณีมนคล้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟแตนขาวันนี้ภูมิใจนำเสนออยากให้แฟนๆกลับมาทานเมนูอะไรจ๊ะลาบปลากระพงเราใช้ตัวละ9ขีดถึง1โลทอดให้กรอบเหลืองทองแล้วนำมาคลุกกับน้ำลาบของเราหอมข้าวคั่วเผ็ดเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะปูหลนเราใช้เนื้อปูก้อนหลนกับหัวกะทิของเราแล้วก็ใส่ใบมะกรูดตะไคร้น้ำตาลน้ำมะขามเปียกจะได้เนื้อปูหลนที่กลมกล่อมผักของเราเป็นผักพื้นบ้านมีขมิ้นขาวแตงกวาผักกาดลุยถั่วฝักยาวตำแซลมอนค่ะใช้มะละกอดำเนินเพราะมันจะกรอบแซลมอนเราเอากิ้วให้เกิดความหอมแล้วก็มาตำคลุกเคล้ากับน้ำต้มตำแล้วใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่มันจะได้ความหอมแล้วก็ความจี๊ดจ๊าดข้าวต่อไปเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวอ่อนของทางนครปฐมเอาเนื้อและน้ำมาเคี่ยวกับพริกแกงทางร้านซีฟู้ดมีกุ้งปลาหมึกหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เครื่องดื่มมีอะไรบ้างจ๊ะกาแฟของเราเป็นกาแฟอาราบิก้าของอำเภอปางขอนจังหวัดเชียงรายมีทั้งร้อนและเย็นเราคั่วบดจนได้ความหอมความเข้มข้นนอกจากนี้เรามีชาเขียวและชาไทยยังมีเบเกอรี่อีกจ้ะเบเกอรี่ของเรามีหลายเมนูนะคะมีชีสแล้วก็มีเนยสดค่ะหลายหลักเมนูร้านกาแฟเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มส่วนอาหารเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะเปิดทุกวันนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนลาบปลากระพงให้เหนือจนใต้กำแพงแสนให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเหนือจุดใต้กำแพงแสนตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนไป5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าทางไปโรงเรียนการบินกำแพงแสนตรงมา1กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูอกเป็ดออเรนจ์ซอสกับร้านอาหารเหนือจดใต้กำแพงแสนค่ะอกเป็ดรมควันไปกริ้วแล้วมาสไลด์ชิ้นจัดใส่จานตามด้วยผักสลัดประกอบด้วยข้าวโพดหวานแล้วก็มะเขือเทศราชินีแครอทตามด้วยออเรนจ์ซอสเราก็เสิร์ฟมาคู่กันก็จะได้อกเป็ดออเรนจ์ซอสที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับผู้ลีกัลลี่เมชื่อ